สวัสดีค่ะพบกับบิจินพลอยโอเวทอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพลอยมีเทคนิคดีๆในการไฮไลท์เชดดิ้งหน้าแบบเนียนๆเลยนะที่ทำแล้วแบบธรรมชาติแล้วก็ช่วยเพิ่มมิติรีรับให้ใบหน้าของเรามากยิ่งขึ้นค่ะนั่นคือพลอยจะเลือกใช้แป้งนั่นเองนี่ค่ะเป็นแป้งสูตรใหม่จากBarbara Oil Control and UV 2-Way Cake Magic Powder SPF 20ค่ะต้องบอกว่าแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งสูตรควบคุมความมันค่ะซึ่งเนื้อแป้งเขาเนียนละเอียดมากเลยแล้วก็จะช่วยเหมือนกับปกปิดสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของรองพื้นค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบไปทำกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขากันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ยังมีสารป้องกันแสงแดด SPF 20ด้วยค่ะอันนี้พลอยแบบกรีดร้องมากทำไมถึงเลือกมาไฮไลท์เชดดิ้งในวันนี้เพราะว่าแป้งตัวใหม่นี้นะคะเขามีเฉดสีให้เราเลือกใช้ถึง3เฉดสีเลือกได้เลยนะเลือกให้เหมาะกับผิวของเราเดี๋ยวพลอยจะให้ดูว่า3เฉดสีนั้นเป็นยังไงบ้างพลอยนะคะก็คือเบอร์19ค่ะเป็นเบอร์ที่เหมาะกับสาวผิวขาวอมชมพูนั่นเองส่วนตรงกลางนะคะก็คือเบอร์01เหมาะสำหรับสาวผิวขาวเหลืองค่ะแล้วก็เบอร์02เหมาะสำหรับสาวผิว2สีค่ะวันนี้นะคะพลอยจะเลือกเบอร์02กับเบอร์19นั่นคือสีที่สว่างสุดและเข้มสุดนะคะมาไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์กรอบหน้ากันค่ะพับเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกแล้วพลอยก็ลองดูแล้วรอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเห็นว่าการใช้แป้งสีเข้มกว่าผิวของเรา1เฉดหรือว่าแป้งที่สีพอดีผิวในการคอนทัวร์หน้าเนี่ยจะช่วยเพิ่มมิติรีรับโอ้ยเพิ่มมิติให้กับใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ยังปกปิดได้อย่างเนียนกริบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เทคนิคการใช้แบบเปียกนะคะพลอยรู้สึกว่าเขาทำให้แป้งอ่ะมันไม่ฟุ้งจนเกินไปไม่ดูโบ๊ะจนเกินไปแล้วก็แบบดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่แครกระหว่างวันด้วยอันนี้คือพลอยได้พิสูจน์มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็การใช้แป้งที่สว่างกว่าสีผิวหน้าของเรา1เฉดนะคะมาไฮไลท์บริเวณแบบที่โซนอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้มันดูพุ่งมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะพลอยก็ใช้ขนตาตัวใหม่จาก Barbara เหมือนกันนี่ค่ะเป็น Barbara Big Eyes Eyelashes นะคะก็คือแป้งตัวนี้เนี่ยราคา 1,380 บาทนะคะส่วนขนตาปลอมราคา350ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10คู่นะคะสามารถหาซื้อได้แบบง่ายมากอะบาร์บาร่าเป็นอะไรที่ตัวแทนจำหน่ายเยอะมากแล้วก็มีหน้าร้านที่เขาเอาไปแบบวางขายเยอะมากเช่นเดียวกันหาซื้อได้สะดวกสุดๆนะคะยังไงก็ไปลองติดตามกันดูสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพลอยฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ